ตามภาพวงจรปิดครับแล้วลองพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นไปตามคําอ้างของคนขับรถหรือไม่นะครับว่าเป็นเหตุสุดวิสัยคเพราะว่าบอกว่าจู่ๆแล้วเนี่ยสัญญาณมันเปลี่ยนเป็นไฟแดงทันทีเลยเพราะว่าตามขั้นตอนแล้วเราขับรถนะฮะจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็จะรุ่นดีอยู่แล้วนะครับว่าอย่างน้นอยๆก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแดงนะครับมันต้องเจอเป็นไฟสีส้มก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าไฟสีเหลืองอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับแต่ปรากฏว่าคนขับเนี่ยอ้างว่าจู่ๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นแดงเลยแล้วก็เร่งเครื่องไป คือบุดปิดมากเลยนะครับรถคันนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมี3แถวที่นั่งนะค,คัะเราราวประมาณ30คนครับถ้าเกิดว่าไปเกิดเหตุชนกันนะฮะโอกาสที่ถูกประทับจากด้านข้างเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้เลยนะครับ รถที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้ทางขนส่งจังหวัดบอกว่าเป็นรถประเภท80คือถ้าไปดูที่ป้ายทะเบียนเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย80นะคะเรง่ายๆว่าเป็นรถบรรทุกที่จริงๆไม่ได้อนุญาตให้รับส่งนักเรียนแต่ว่ามีการดัดแปลงเกิดขึ้นแล้วก็นํามารับส่งนักเรียนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปไม่ได้มีการตรวจสอบรถคันนี้คันเดียวไปตรวจสอบรถคันอื่นๆในพื้นที่ด้วยค่ะที่มีความผิดแล้วก็มีการสั่งเปรียบเทียบปรับไปประมาณคันละ 1,000, บาท ตรวจสอบไปเจอในพื้นที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่ะมีรถคล้ายๆกับแบบนี้คือรถบรรทุก6ล้อนํามาดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียน,นยประมาณ10คันที่ทางขนส่งไปเจอเมื่อเช้าวานนี้แต่ว่าเป็นการล้อมข้อก็ได้แต่ว่าก็เป็นการตรวจสอบทันทีเลยเหมือนกันนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนำสีไปพ่นห้ามใช้และเปรียบเทียบปรับ แล้วก็เปิดเผยถึงมาตรการแก้ไขระยะยาวค่ะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเพือ่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วไปสร้างความสูญเสียส่งหนังสือไปหลายจุดด้วยกันไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีเลยนะคะบอกให้ช่วยไปตรวจสอบเลยว่ารถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนตัวเองอถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าส่งหนังสือไปยังผู้ปกครองบอกให้ทางสถานศึกษา เป็นคนประสานไปยังผู้ปกครองให้เลือกใช้บริการกับรถรับส่งนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะคแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกผู้ประกอบการรถร,ถรับส่งนักเรียน่ยมาพูดคุยหาหรือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วไม่พอแค่นั้นส่งหนังสือไปอยังทหารและตำรวจให้ช่วยกันสอดส่องเป็นพิเศษสําหรับรถนักเรียนประเภทนี้ด้วยทางขนส่งบอกว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบการลักลอบนํารถมาใช้ผิดประเภท มากอยู่เหมือนกันแล้วทางผู้ประกอบการมักจะอ้างว่าผู้ปกครองเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วว่าจ้างให้นํารถแบบนี้มาขับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าโดยสารถูกกว่ารถนักเรียนที่ได้มาตรฐานนั่นเองแล้วอย่าลืมนะครับว่ารถที่มีการดัดแปลงแบบนี้นะครับไม่ได้มีแค่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามีทั่วประเทศเลยและบางทีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรถบรรทุกที่มาดัดแปลงกันแล้วก็ติดหลังคารวมถึงที่นั่งที่ว่าแบนเป็นล็อกๆนะฮะ ยังมีกระบะอีกด้วยบางทีเนี่ยการที่ว่าไปนั่งกระบะเนี่ยห้อยโขนกันเยอะก็มีมบางคนเนี่ยก็ไปนั่งอยู่บนหลังคาก็มาด้วยเหมือนกันะนะฮะดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองหรือว่าผู้ปกครองนะฮะไปพบเห็นแม้แต่ว,ว่าคนที่ว่ามีกล้องอยู่หน้ารถนะครับไปพบเห็น,นพฤติกรรมแบบนี้ก็แจ้งกัน ช่วยกันดูแลนะฮะล่าสุดขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปนอกจากตรวจสอบแล้วให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะระบุว่าการจะเข้มงวดกวดขนันเรื่องรถรับส่งนังเกเรยียนในพื้นที่มันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันรเรามีเสียงขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะรถรับส่งนักเรียนเราเนี่ยของบ้านเราค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาจะยากนิดหนึ่งหนึ่งพื้นที่กว้างนะครับสองอการนำรถมาใช้รับ การนารถมารับส่งนักเรียนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาคือ <c oughs> มันต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับเวลาจะนํารถมาใช้รับส่งนักเรียนเนี่ยนะครับมาใช้รับส่งนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจสอบรถด้วยเรียกง่ายๆว่าวต้องช่วยกันทุกฝ่ายแ <ảo S 3> ล้วค่ะในทีนี้เพราะว่าอย่างที่คุณวิสาบอกว่าผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญเลยนะค <hoard S 1> ะในการที่บางครั้งไปเหมารถแล้วก็ทําให้เกิดการ รับจ้างรถผิดประเภทจริงๆแล้วรถลักษณะนี้ขนส่งทั้งบุก ไม่ได้อนุญาตให้ใช้<ะ>เขาบอกว่าถ้าจะใช้เป็นรถดัดแปลงเนี่ยจริงๆต้องดัดแปลงที่นั่งที่ไม่ใช่มีแถวตรงกลางท<ะ>ี่เป็นที่นั่งเสริมค่ะแต่ว่าเป็นที่นั่งที่ต้องหันหน้าเหมือนกับคนขับรถ<ะ>แล้วก็ต้องมีเข็มขัดนิราภายัยคาด<ะ>ด้วย<ะ>เพราะว่าถ้าไปเกิดเหตุการณ์แล้วรถเนี่ยนั่งลักษณะ3าแถวแบบนี้ค่ะเด็ก<ะ>อาจจะกระเด็นลงมา<ะ>จากตัวรถได้เรื่องของรถนะฮะเราพูดถึง boy boy นะกันบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องของรถตู้อะไรแบบนี้จนถึงขั้นว่ามีการนําเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนนะเป็นแบบว่ารถมินิบัส รถบินิบัสเป็นยังไงก็คือว่าเป็นรถที่คือกระจกเนี่ยเขาก็จะใหญ่ห,ญหน่อยไม่เหมือนกับรถตู้ทั่วไปบางทีเนี่ยคือว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ครับคนเจ็บนี่ออกมาไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีขนาดนั้นเนี่ยทางด้านผู้ประกอบการก็ต้องถามต่อกันอีกว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินล่ะม,มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะรถที่ให้บริการที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยนะคะ ตามรายงานเนี่ยบอกว่ารับส่งนักเรียนให้3โรงเรียนด้วยกันหนึ่งในโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนกบ,บินวิทยานะคะรองผู้นวยการโรงเรียนออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าตกใจกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังดีที่ยังไม่นําไปสู่ความสูญเสียทีนี้ทางโรงเรียนเรียกประชุมผู้ปกครองอย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อที่จะมาหาแนวทางการป้องกันแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะทางโรงเรียนตระหนักดีแล้วก็จะประชาสัมพันธ์หาความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ไปตรวจสอบ ะะว่าตอนนี้ท่านให้นักเรียนบุตรหลานของท่านเนี่ยไปใช้บริการกับรถรับส่งนักเรียนประเภทไตเพราะว่าต้องโดยสารกันทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นเนี่ยคะ่ะฝากชีวิตบุตรหลานเอาไว้กับความเสี่ยงหรือเปล่าสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนขับรถบรรทุกหล้อจริงๆก็ออกมาขอโทษขอโพลต่อหน้าสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดในช่วงเวลาที่ออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวไปฟังเขาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นหน่อยคะ่ะ มันไม่นมีอยู่มันไหลมาก็ประมาณกรงเครื่องงครับเร่งเครื่องส่งว่าจะให้มันหลีดถนนมันก็โล่งอยู่พอดีให้มันรอดครับมันก็เลยนานยังฮะลุงมันก็มัน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 จะแดงแล้วล่ะมันแดงแล้วล่ะผมผมมานะครับผมก็ว่าครับผมก็ยอมรับผิดครับผมขอโทษสื่อมวลชนทุกคนเลยครับผมครับปัะคมครับครับครับผมผมผมขอโทษมากๆเลยครับผมต่อไปนี้ผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยครับผมจะไม่นใจน้าละค่ะ เหตุการณ์นี้เนี่ยประจบเหมาะพอดีเมื่อวานนี้ที่สโมสรตํารวจมีการประชุมการทําประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพรบจราจรทางบกเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะคะที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะคาดว่ากฎหมายใหม่ จะนํามาใช้ปีหน้าเหตุการณ์นี้เนี่ยใช้กฎหมายเดิมก็คือปรับไปสูงสุด5,000บาทพักใช้ใบขับขี่30วันแต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่ที่จะใช้ปีหน้าถ้าฝ่าไฟแดงแบบนี้ไม่ใช่แค่ปรับ หรือพักใบอนุญาตแค่30วัน <Ừ. S 2> จะโดนตัดแต้ม <Ừ. S 2> คือถ้าคนขับรถเนี่ยค่ะมีใบขับขี่ก็จะมีแต้มทั้งหมด12แต้มแล้วก็จะโดนตัดแต้มถ้าหากว่าไปทําความผิดนะคะขับรถฝ่าไฟแดงแบบนี้โดนตัด2แต้มและถ้าโดนตัดครบ12แต้มนะคะจะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทั้งหมด90วันด้วยกันและถ้าถูกพัก ติดต่อกัน3ครั้งก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตไปเลย1ปี 1> <า>แล้วก็ค่อยกลับมาสอบใหม่เริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ